วม12แฟรนไชส์ขายดีหลังโควิด19การแพร่ระบาดของโควิด19จะจบลงเมื่อไหร่เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบแต่แน่นอนว่าคำตอบของคำถามนี้ไม่มีใครฟันธงได้อย่างชัดเจนมีแต่คาดการณ์หรือประมาณการได้แค่นั้นอ้างอิงข้อมูลจากสถาบัน DDI ของสิงคโปร์ที่ประเมินไว้3แบบคือยุติการระบาด 97% 99% และ 100%ซึ่งคาดการว่าโควิด19จะหมดไปแบบ 100% ภายในเดือนธันวาคม2563และส่วนของประเทศไทย DDI ก็ประมาณคาดการว่าโควิด19จะหมดไปภายในเดือนมิถุนายน2563แต่ทั้งนี้เป็นเพียงแค่การคาดการแม้ภาพรวมตอนนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ก็เหมือนที่สบค.ได้กล่าวไว้คือเบาใจได้แต่อย่าเพิ่งวางใจและกาดต้องไม่ตกก็คาดหมายกันต่อไปอีกว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆก็น่าจะกลับมาลืมตาอ้าปากกันได้อีกครั้งโดยเฉพาะคนที่อยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายมีหลายแฟรนไชส์ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มองว่าน่าสนใจที่จะเลือกลงทุนเราจึงรวบรวม12แฟรนไชส์มาฝากกัน 1. Hair Deliveryช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจการร้านค้าหลายแห่งต้องปิดตัวชั่วคราวรวมไปถึงร้านตัดผมต่างๆก่อให้เกิดการปรับตัวสู่ยุค New Normal ในหลายธุรกิจซึ่ง Hair Delivery ก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับการบริการออกแบบทรงผมตัดแต่งทรงผมนอกสถานที่ทุกเขตพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลอีกทั้งยังเป็นแฟรนไชส์ที่ช่วยให้กิจการร้านตัดผมทั่วไปสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการ Delivery และสำหรับการลงทุนของร้านที่เปิดบริการอยู่แล้วมีค่าแฟรนไชส์ลงทุน 200,000 บาทซึ่งทางแฟรนไชส์จะจัดหาทีมช่างจำนวน 2-5 ตำแหน่งพร้อมค่าจัดการระบบและอุปกรณ์ช่างต่างๆโดยจะมีการฝึกอบรมในรูปแบบของการทำงานให้แก่บุคลากรทางแฟรนไชส์มีฐานลูกค้าที่พร้อมส่งให้แก่ผู้ลงทุนได้รับช่วงต่อเพื่อไปบริการลูกค้าเบ็ดเสร็จหักรายจ่ายต่างๆเหลือกำไรของผู้ลงทุนต่อเดือนกว่า 200,000 บาทจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจลงทุนโทร099-065-6988 082-793-82672. มินิบาร์แฟรนไชส์น้ำม็อกเทลอินเตอร์หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันแน่ๆนั่นก็คือการที่ผู้คนได้ออกไปเที่ยวดื่มกินทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและผับบาร์คำว่าปาร์ตี้กับท่องเที่ยวจึงเหมือนเป็นของคู่กันซึ่งมินิบาร์แฟรนไชส์น้ำม็อกเทลอินเตอร์เป็นหนึ่งในแฟรนไชส์สายปาร์ตี้ที่ให้ผู้สนใจเลือกลงทุนได้ว่าจะเปิดร้านแบบถาวรหรือจะเลือกลงทุนแบบบูธโดยราคาสำหรับร้านขนาดเล็กเริ่มต้น 39,000 บาทหรือถ้าจะเลือกเปิดร้านแบบถาวรมี2แบบให้เลือกลงทุนในราคา 59,000 บาทและ 68,000 บาทหรือสำหรับคนที่อาจจะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มเติมเมนูในร้านให้มากยิ่งขึ้นก็สามารถลงทุนกับมินิบาร์แฟรนไชส์ได้เช่นกันเพราะทางแฟรนไชส์มีคอร์สอบรมสอนสูตรการทำเครื่องดื่มต่างๆที่สำคัญธุรกิจนี้นอกจากจะขายสินค้าในพื้นที่ได้แล้วยังสามารถรับจัดงานปาร์ตี้งานวันเกิดงานแต่งหรืองานอีเวนต์ต่างๆเป็นกำไรเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วยสนใจลงทุนโทร086-360-2403 065-849-3888 3. Remax ประเทศไทยเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นหลายคนก็เริ่มที่จะขยับเรื่องของการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังจากนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ธุรกิจนี้จะกลับมาเติบโตกันอีกครั้งโดย Remax ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายหน้าหรือตัวกลางในการซื้อขายเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 350,000 บาทโดยเงินลงทุนในการเริ่มก่อตั้งแฟรนไชส์ Remax แต่ละแห่งจะแตกต่างกันตามโอกาสทางธุรกิจหรือความหนาแน่นของธุรกรรมซื้อขายเช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละพื้นที่โดย Remax มีเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมการทำงานครบทุกด้านเช่นการจัดการทรัพย์การจัดการลูกค้าระบบการบริหารลูกค้าเครื่องมือการตลาดและมีระบบเชื่อมต่อกับเว็บอื่นเช่นDD Property HipFat ซึ่งซับจะเชื่อมต่อปรากฏให้เห็นในเว็บอื่นที่ต้องการโปรโมททันทีสนใจลงทุนโทร092-552-0101 02-038-5868 4. แฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์
การซื้อสินค้าออนไลน์ที่เคยคาดหมายว่าจะเฟื่องฟูยิ่งเติบโตมากขึ้นจะกลายเป็น New Normal ของคนไทยแม้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้นแล้วก็ตามหลายคนติดใจกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของแฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์ที่มีจุดเด่นคือลงทุนน้อยแค่โปรโมทเว็บที่จัดให้โดยเป็นสินค้าบริการและคอร์สเรียนต่างๆหน้าที่คือการโปรโมทเว็บผ่านโซเชียลต่างๆและเมื่อมีคนสนใจทำการพูดคุยรายละเอียดและหากตกลงซื้อสินค้าหรือบริการและมีการจ่ายเงินเข้ามาก็สามารถที่จะหักส่วนแบ่งรายได้ 50% ทันทีจัดเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและน่าลงทุนเพราะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีทำเลหน้าร้านไม่ต้องใช้พนักงานไม่ต้องส่งสินค้าทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตแถมชำระค่าแฟรนไชส์ครั้งเดียวก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ตลอดไปไม่มีเรียกเก็บรายเดือนรายปีใดๆทั้งสิ้นสนใจลงทุนโทร091-028-3993 5. Cpart Expressสิ่งที่เติบโตคู่กับการตลาดออนไลน์ก็คืองานด้านโลจิสติกและขนส่งสินค้าต่างๆสังคมยุคใหม่หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นเราจะเห็นการเติบโตของธุรกิจด้านนี้เพิ่มมากขึ้นโดย Cpart Express ถือเป็นศูนย์รวมขนส่งชั้นนำและบริการแบบครบวงจรบริหารงานโดยบริษัท Cpart Express จำกัดยึดถือนโยบายทางธุรกิจด้านความถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยราคาย่อมยาวและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักโดยมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาพัฒนาเพื่อควบคุมปริมาณจุดส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันให้ทำงานสัมพันธ์กับผู้ขนส่งและเส้นทางขนส่งนอกจากนี้ Cpart Express ยังมีระบบเรียกใช้บริการขนส่งแบบรับถึงหน้าบ้านโดยผู้ใช้ก็สามารถสั่งงานผ่านระบบ Cpart ง่ายๆไม่ซับซ้อนแค่ปลายนิ้วได้ทันทีรูปแบบของการลงทุนมีให้เลือกกันถึง3แพ็กเกจราคาจะเริ่มต้น 29,999 บาทไปจนถึง 224,900 บาทไม่มีการเรียกเก็บค่าโปรแกรมรายเดือนและมีโปรแกรมเมอร์คอยดูแลธุรกิจให้อย่างต่อเนื่องสนใจลงทุนโทร081-248-4915 080-982-9785 6. ชิปสมายเซอร์วิสจุดเด่นของชิปสมายเซอร์วิสคือที่เดียวจบครบทุกบริการถือเป็นร้านสารพัดบริการที่ตอบโจทย์ยุคธุรกิจออนไลน์เฟื่องฟูและหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายธุรกิจร้านสารพัดบริการยิ่งเติบโตมากขึ้นการลงทุนจึงควรเน้นร่วมลงทุนกับแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์โดยปัจจุบันชิปสมายเซอร์วิสมีสาขาทั่วประเทศกว่า900แห่งมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกหลากหลายแบบทั้งแบบฟูลเซตสแตนดาร์ดเซตและดรอปออฟจุดบริการขอสินเชื่องบในการลงทุนเริ่มต้น 29,999 บาทไปจนถึง 159,000 บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็คืออุปกรณ์ตามแต่ละแพ็กเกจโปรแกรมสำหรับใช้งานภายในร้านและการส่งเสริมการตลาดการเป็นที่ปรึกษาให้ทำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนโทร062-879-5000 062-879-7000 7J-Watch System ธุรกิจบริการจะกลับมาคึกคักและเฟื่องฟูอีกครั้งโดยเฉพาะคาแคร์ที่จะเติบโตได้ดีหลังจากคนออกมาใช้รถใช้ถนนกันอย่างคับคั่งอีกครั้งโดย J-Watch System เป็นธุรกิจคาแคร์ที่น่าลงทุนและมีจุดเด่นคือเครื่องล้างรถอัตโนมัติที่มีการพัฒนาโปรแกรมและการใช้งานให้ง่ายประหยัดเวลาในการล้างรถได้มากขึ้นเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งต่อคันจึงทำให้สามารถรับลูกค้าได้มากขึ้นอีกทั้งยังไม่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดีแถมยังมีระบบตรวจนับยอดการใช้งานเครื่องป้องกันการทุจริตได้นอกจากนี้ยังใช้พื้นที่น้อยในการติดตั้งเครื่องประมาณ60ตารางเมตรเท่านั้นใช้งบในการลงทุน3ล้านถึง3ล้าน5แสนบาทถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีความน่าสนใจที่จะลงทุนและมีแนวโน้มขยายสาขาเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆสนใจลงทุนโทร061-417-9966 085-252-4848 8. Quick ServiceQuick Service ดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service ด้วยสโลแกนจุดเดียวจบครบทุกบริการถือเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์คนยุคนี้โดยเฉพาะการสั่งสินค้าออนไลน์หรือการจัดส่งสินค้าไปยังที่อื่นๆโดย Quick Service ตั้งเป้าหมายเป็นจุดให้บริการสำหรับธุรกิจ e-commerce แบบครบวงจรพร้อมการจับมือกับ2พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งทั้งไปรษณีย์ไทยและ Courier Express เสริมศักยภาพในการจัดส่งได้มากยิ่งขึ้นโดยมี5บริการที่น่าสนใจเช่นบริการจัดส่ง Delivery บริการแพ็คสินค้าจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับห่อหุ้มจุดดรอปออฟและบริการรับส่งพัสดุถึงบ้าน
ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า451แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 235,000 บาทเป็นแพ็กเกจร้านมาตรฐานที่พร้อมเปิดทำการโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการออกแบบและตกแต่งร้านการฝึกอบรมทักษะการดำเนินงานการวางระบบการทำงานภายในร้านรวมถึงการส่งเสริมการตลาดให้อย่างเต็มที่สนใจลงทุนโทร063-965-6965 086-091-6872 9ร้านน้องฟ้าเซอร์วิสอีกหนึ่งแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่มีการเติบโตทั่วประเทศกว่า 1,100 สาขาในยุคที่หลายคนอาจจะตกงานเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือหลายคนไม่มีเงินลงทุนมากๆแฟรนไชส์ร้านน้องฟ้าสวีทคือทางเลือกที่น่าสนใจจุดเด่นคือลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนสามารถทำเองได้ในครอบครัวค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง 9,999 บาทโดยมีบริการที่น่าสนใจในร้านเช่นบริการไปรษณีย์เอกชนจุดชำระค่าบริการต่างๆบริการเติมเงินออนไลน์บริการรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจรเป็นต้นโดยผู้ลงทุนจัดหาเพียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุดเครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ตเครื่องยิงบาร์โค้ดถ้ามีอุปกรณ์แล้วก็เริ่มได้เลยหรือสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ได้เป็นรายชิ้นโดยผู้ลงทุนไม่ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขายมีรายได้ก็กลายเป็นกำไรได้ทั้งหมดสนใจลงทุนโทร081-344-2788 038-146-672 10. Beauty Centerในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนอาจกังวลจนลืมเรื่องความสวยแต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นความสวยงามจะกลายเป็นธีมหลักให้เราได้นึกถึงอีกครั้งเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการดูดีทุกเวลาหรือบางคนก็ต้องการครีมบำรุงครีมกันแดดรวมถึงเครื่องสำอางจิปาถะอื่นๆซึ่ง Beauty Center มีการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 9,900 บาทที่ผู้ลงทุนจะได้รับเป็นเว็บไซต์สวยงามพร้อมสอนการโปรโมทเว็บและมีสินค้าอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีคนสนใจสินค้าจะทำการสั่งสินค้าทางแฟรนไชส์จะจัดส่งสินค้าให้ในนามของผู้ลงทุนหรือคนที่สนใจอยากเปิดร้านขายหน้าร้านงบในการลงทุนจะเริ่มต้นที่ 30,000 ถึง 39,000 บาทโดยทางแฟรนไชส์ส่งเสริมให้เรื่องของการตลาดโดยจัดทำเว็บประจำร้านให้ฟรีและมีสินค้าตามงบประมาณที่ลงทุนจัดให้ภายในร้านพร้อมการอัปเดตสินค้าใหม่ให้อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากช่องทางการขายหน้าร้านปกติแล้วยังสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ช่วยเสริมเพิ่มรายได้ให้กับผู้ลงทุนได้อีกทางหนึ่งด้วยสนใจลงทุนโทร063-478-8880 092-636-0088 11. ซาลีน่าเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เรื่องของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเป็นลำดับและช่วงนี้คนก็จะเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการเก็บออมและการลงทุนกันมากขึ้นโดยเฉพาะทองคำที่ตอนนี้ราคากำลังพุ่งสูงขึ้นทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและอัตราความผันผวนน้อยที่สุดโดยบริษัทซาลีน่ากรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การประกอบกิจการร้านค้าทองคำมากกว่า30ปีเปิดโอกาสให้คนสนใจได้ลงทุนกับตู้ทองมาตู้เดียวสามารถสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงเหมือนมีร้านทองเป็นของตัวเองสามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับทองต่างๆได้เช่นขายทองรูปพรรณออมทองและเปิดบัญชีออมทองสั่งผลิตทองรูปพรรณขายคืนน้ำหนักทองเป็นเงินสดถอนทองในบัญชีเป็นทองรูปพรรณเป็นต้นในการลงทุนนี้มีถึง3แบบคือห้างทองครบวงจร6ล้าน9แสนบาทศูนย์บริการตู้ร้านทอง 690,000 บาทและลงทุนตู้ทองมา 149,000 บาทจึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่เหมาะกับสถานการณ์ในเวลานี้เป็นอย่างมากสนใจลงทุนโทร092-312-4399 02-005-7823 12. PWT Expressรายได้ของประเทศไทยหลักๆมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระทบอย่างหนักแต่เมื่อทุกอย่างคลี่คลายมาตรการต่างๆเริ่มคลายล็อกมากขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้อีกครั้ง PWT Express เป็นแฟรนไชส์สายบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีบริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่มีทำเลในพื้นที่ก็สามารถเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ทันทีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 99,000 บาท
ิ่งที่จะได้รับก็คือการออกแบบสถานที่พร้อมระบบซอฟต์แวร์ในการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินและจองที่พักต่างๆและยังมีคอร์สฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มทำธุรกิจจริงพร้อมด้วยการสนับสนุนเทคนิคการเปิดร้านฝึกอบรมพนักงานด้านการบริการต่างๆเป็นอีกหนึ่งการลงทุนในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากสนใจลงทุนโทร086-884-6888 02-945-8889ประเทศไทยหลังจากนี้จะเป็นยุคที่เข้าสู่โหมดการฟื้นตัวแม้ภาพรวมทั่วโลกของการแพร่ระบาดจะยังไม่น่าไว้วางใจนักแต่หากสถานการณ์ในประเทศเริ่มดีขึ้นก็น่าจะทำให้หลายธุรกิจกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งแต่ทั้งนี้เราก็ยังต้องอยู่ในภาวะเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดกันได้อีกครั้งเพราะหากมีระลอกที่2สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งเป้าไว้มีหวังได้พังทลายและจะกลายเป็นหายนะที่รุนแรงกว่าการระบาดในรอบแรกก็เป็นได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ